นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Elex Thorax รุ่น Vita Plus เพชรดีลาวีกับพจน์และพี่หญิงนะครับในช่วงจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงสเปเชียลสำหรับวันนี้ค่ะถือว่าเราโชคดีอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะเพราะว่าได้จากว่าเราได้มาบ้านจักรพงค์ค่ะและได้รับเกียรตินะคะจากหม่อมราชวงศ์นริศสาจักรพงค์ด้วยวันนี้นะคะคุณหญิงจะพาเราชมบ้านด้วยใช่ไหมพี่หญิงใช่แล้วสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะคะงั้นคุณผู้ชมคะตามเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าค่ะหากมองจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะเห็นอาคารแบบตะวันตกในสไตล์อิตาเลียนวิลล่าสูง3ชั้นอยู่โดดเด่นมา100กว่าปีที่นี่คือบ้านจักรพงศ์ครับบ้านจักรพงศ์สร้างขึ้นในปี2452เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงรุ่นของหม่อมราชวงศ์นริศาจักรพงศ์หรือคุณหญิงสาผู้เป็นลูกหลายคนอาจคุ้นเคยคุณหญิงสาในฐานะแม่ของฮิวโก้หรือคุณเล็กจุลจักรจักรพงศ์ปัจจุบันคุณหญิงสาทำหน้าที่ในการดูแลสำนักพิมพ์ Riverbook พร้อมกับธุรกิจโรงแรมเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่ของวังจักรพงศ์ในวันนี้คุณหญิงสาได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับพวกเรารวมถึงบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำผ่านห้องต่างๆในบ้านหลังนี้กันครับและตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับหม่อมราชวงศ์นริศสาจักรพงศ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะแต่เมื่อสักครู่ที่คุณหญิงได้พาเราชมบ้านนะฮะเปิดบ้านจักรพงศ์ให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมกันโอ้โหดีมากจริงๆนะคะแค่เมื่อกี้เป็นแค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นฮะอย่างเมื่อกี้มีในส่วนของห้องทรงพระอักษรใช่ไหมครับคุณหญิงค่ะนั่นก็ท่านพ่อก็นิพนธ์เรื่องเกิดวังพรุธใช่ไหมคะแล้วก็เลยตรงนั้นนะคะเขียนตรงข้างในห้องนั้นเลยค่ะแล้วในนั้นก็จะมีพวกถ้วยแข่งรถนะคะเมื่อสมัย 70-80 ปีมาแล้วที่มีทีมแข่งรถพร้อมกับพระองค์พิราค่ะก็อยู่ในห้องนั้นท่านพ่อก็ชอบเขียนหนังสือนะคะก็สะสมหนังสือไว้เยอะมากนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็ชอบหนังสือก็เลยเก็บมาอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้คือเข้าไปเมื่อกี้จะเห็นว่าหนังสือประมาณ 3-4 ชั้นเลยนะพอถัดจากห้องทรงพระอักษรค่ะเดินถัดมาอีกนิดนึงก็คือเป็นห้องเสวยทราบมาว่าภายในตัวตรงนั้นนะคะก็จะมีประวัติความเป็นมาเช่นของสะสมใช่ไหมคะรวมถึงพระรูปที่เป็นรูปหล่อด้วยค่ะค่ะก็คือว่าสมัยเด็กๆเนี่ยบ้านไม่ค่อยมีอะไรโชว์นะคะเพราะว่าหม่อมแม่นี่ไม่ค่อยสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ว่าพอบ้านตกมาเป็นของดิฉันนะคะก็ลงไปใต้ถุนแล้วก็ค้นพวกเครื่องถ้วยเบญจรงค์ออกมานะคะแล้วก็พอดีก็โชคดีไปซื้อที่เบื้องนครเกษมนะคะก็มีตู้ที่เห็นนะคะสองใบนั่นน่ะก็เหมาะกับช่องพอดีเลยเพราะบ้านเนี่ยจริงๆไม่ค่อยมีกำแพงเท่าไหร่ที่จะแขวนรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนก็สร้างให้โปร่งอ่ะนะคะใช่แล้วก็ให้ลมผ่านได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องหาอะไรที่มันลงช่องได้พอดีแล้วก็พระรูปก็ใช่ก็ได้มาตกทอดมานะฮะคือเรียกได้ว่าช่วงนั้นสนุกกับการกลับมาแต่งบ้านมาใช่ใช่อายุจริงๆของตัวบ้านจักรพงศ์นะคะถ้านับตอนนี้แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่คะก็ร้อยกับ8ปีค่ะตอนนี้ค่ะเดินเข้าไปพดชอบในห้องแดงมากที่เป็นห้องรับแขกจะมีรูปปั้นม้าใช่นะคะใช่ใช่นั้นก็ดีอันนั้นก็มาจากรัสเซียฮะก็เป็นรูปปั้นของม้าที่ทูหม่อมเนี่ยโปรดที่สุดชื่อรามุชกาแล้วก็ไม่ทราบตอนนั้นสังเกตภาพด้วยใช่ไหมฮะที่ใช่ท่านทรงม้าก็เป็นม้าตัวเดียวกันซึ่งก็พากลับมาเมืองไทยนะฮะหลังจากที่กลับจากรัสเซียเพราะทูหม่อมก็ไปเรียนที่รัสเซียนะฮะแต่พอม้าเสียชีวิตก็เลยมาทำเป็นรูปหล่อใช่สังเกตตรงฝาผนังค่ะนอกจากจะมีรูปภาพแล้วใช่ไหมคะยังมีเป็นชุดด้วยสมัยตอนเด็กๆเป็นชุดของใครยังไงคะใช่นั้นน่ารักมากนั้นก็เจอคล้ายๆไม่ได้เจอโดยบังเอิญแต่ก็ค้นผ้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปเจอเสื้อก็เป็นฉลองพระองค์ของทูหม่อมปู่แล้วก็โชคดียิ่งกว่านั้นอีกก็คือไปพบรูปถ่ายค่ะซึ่งท่านส่งชุดนั้นนะฮะก็เลยเห็นว่าน่ารักเหลือเกินน่ารักจริงๆค่ะมีสองชุดสองป้าใช่ใช่แล้วก็คิดถึงเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะวิ่งเล่นซนอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ท่านก็คงต้องแบบเกรงมากใช่ใช่ใช่แล้ว
แต่อีกห้องนึงนะครับชอบมากคือห้องเขียวใช่เพราะว่าบรรยากาศมาจะแบบรีแลกซ์มากแล้วก็วิวสวยมากเป็นกระจกหมดใช่นั่นก็จะเป็นห้องที่พวกเราจะนั่งเล่นกันเพราะอย่าลืมนะฮะนี่ก็เป็นบ้านส่วนตัวนะฮะห้องนั้นก็จะเป็นห้องทำงานทานข้าวถ้าไม่รับแขกอะไรนะฮะก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลูกชายคนไหนก็แล้วแต่นะฮะหรือน้องหลานอะไรเงี้ยหลานฮาร์เปอร์อะไรเงี้ยก็จะมาเล่นห้องนั้นกันแล้วเมื่อก่อนตอนเด็กๆมันก็เปิดหมดเลยนะฮะตรงนั้นแล้วก็ตอนหลังพอโตขึ้นก็เอ๊ะตรงนี้นี่ที่จริงบ้านเนี่ยแม้ว่าดูใหญ่นะฮะเพราะว่าเพดานสูงอะไรเงี้ยแต่ห้องตัวห้องไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าทำเป็นห้องถ้าปิดกระจกนะแล้วทำเป็นห้องเนี่ยยุงก็จะไม่เข้าแล้วก็เสียงแม่น้ำเจ้าพระยาเรือนะฮะเสียงก็ดังอ่ะใช่ไหมแล้วก็ร้อนเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะติดแอร์ได้แล้วก็เราจะได้นั่งเล่นกันตรงนั้นนะฮะสังเกตบริเวณห้องโถงค่ะคุณหญิงคะมีรูปหนึ่งที่เพิ่งได้มาอันนั้นรูปนั้นได้มาจากตรงไหนคะอ๋อใช่นี้ดีมากเลยมีคนที่เป็นเรื่องประหลาดมากเป็นคนที่ไปพบแผ่นกระจกนะฮะซึ่งถ่ายสมัยเมื่อประมาณ100กว่าปีไม่ถึง100กว่าปีประมาณ90ปีมาแล้วนะฮะเป็นฟาร์มอ่ะในอังกฤษอ่ะนะฮะเป็นกล่องแล้วในนั้นก็มีแผ่นกระจกมากมายแล้วเขาก็ไปทำการวิจัยก็พบว่าเนี่ยแผ่นกระจกเหล่านี้มาจากโรงเรียนแฮร์โรว์นะฮะแฮร์โรว์สคูลซึ่งสมัยท่านพ่อเป็นเด็กเนี่ยก็อยู่ที่นั่นน่ะนะฮะแล้วเขาก็โดยบังเอิญเนี่ยเขาก็เลือกใช้แผ่นของท่านพ่อเนี่ยมาทำมาติดต่อกับ Harrow School ที่เมืองไทยเพื่อที่จะพยายามบอกว่าเนี่ยมีใครอยากซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาหาแล้วก็เอานี้ให้ดูเราก็ตอนแรกนึกว่าจะให้แต่พอเขาบอกเราบอกโอ้นี่ให้ใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่ แต่ว่าทำหน้าเศร้าแล้วก็เขาก็ออกไปจากบ้านแล้วก็เสร็จแล้วอีกสักสี่ชั่วโมงเขาก็กลับมาเขาบอกแหมผมต้องให้คุณแล้วล่ะเพราะว่าคุณน่ารักแล้วก็ให้น้ำชาให้คุณอย่างนี้แล้วก็ต้อนรับพวกเราน่ารักมากก็เลยขอมอบรูปให้ก็เลยเพิ่งได้มาซึ่งในคอลเลกชันรูปภาพของดิฉันนะฮะก็ไม่มีรูปนั้นก็เลยดีใจมากนอกจากตัวชั้นหนึ่งของบ้านตัวบ้านแล้วจะเห็นว่าข้างๆจะมีเรือนไทยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นส่วนของโรงแรมอะฮะเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนที่ทำโรงแรมบูติกโฮเทลในย่านนั้นนะฮะเป็นคนแรกก็ทำเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วฮะแล้วก็เลยที่จริงเนี่ยชอบบ้านทรงไทยมากนะฮะแล้วสมัยเด็กๆอยากจะอยู่ในบ้านแบบนั้นไม่อยากจะอยู่ในอาคารที่เป็นตึกอะนะฮะก็เลยซื้อบ้านเก่าจากอยุธยามานานแล้วแล้วก็เก็บไว้อะนะฮะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็คิดว่าถ้าจะทำเป็นบูติกโฮเทลคนต่างชาติที่มาก็คงอยากจะนอนเรือนไม้อะไรอย่างนี้บ้างใช่ไหมฮะก็เลยมาสร้างอันนี้ก็เลยคิดว่ามันก็เวิร์กดีค่ะเพราะริมแม่น้ำถ้าดูภาพเก่านะฮะย่านนั้นเนี่ยจะมีพวกเรือนแพเป็นบ้านริมแม่น้ำเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะนะฮะแล้วก็ส่วนอีกข้างก็จะเป็นบ้านที่จัดเป็นสไตล์จีนนะฮะเพื่อเมื่อก่อนเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นไชน่าทาวน์ตรงนี้เป็นย่านคนจีนอยู่ใช่ไหมฮะตอนที่เราขุดพวกสระอะไรเงี้ยก็จะเจอเครื่องถ้วยเศษเครื่องถ้วยจีนอะไรเงี้ยค่ะถือว่ามีความประวัติความเป็นมาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะใแล้วค่ะเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับพี่หญิงสวยมากแล้วก็ประวัติศาสตร์นะคะดีงามจริงๆค่ะเอาเป็นว่าเนาะครั้งหน้านะฮะถ้าจะมีการเปิดว่างหรือไปสถานที่สุด Exclusive ที่ไหนก็ติดตามได้ที่นี่เลยนะฮะกับรายการจิ๊บๆก็10บันเทิงเวลาใหม่เวลา 9:00 นตรงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ